รักด้วยธรรมชื่อนี้ไม่จืดเลยเนาะมอบรักด้วยธรรม37หรือ47กันแน่คุณปณีฮะครั้งที่37หรือ47 37เออเลยอ่ะเลือกปี47เออเลยนะก็ทำไมเที่ยวนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวทางเหนือพอปีนี้กลับจากเยอรมันมาเข้าพรรษาที่3พอดีพอดีที่ที่ฝรั่งเศสที่เยอรมัน3เดือนมาเข้าพรรษาไม่ได้เตรียมงานในงานที่วัดเพียบเลยเพราะตั้งใจว่าปีนี้เป็นปีครบ101ปีของพ่อเทียนก็จะทำเจดีย์ถวายท่านก็เลยลงมือทำตั้งแต่เข้าพรรษามาจนถึงเนี้ยเสร็จไปได้ประมาณ 90% นะสูงประมาณ12เมตรฐานกว้างประมาณ7เมตรก็ขึ้นหลายโปรเจกต์นะอาคารนักปฏิบัติธรรมสร้างเจดีย์ห้องน้ำห้องส้วมกลับไปนี่ก็จะไปทำถนนขึ้นเขาเลยงานหนักก็เลยก็เดี๋ยวพักผ่อนนะแล้วก็อากาศก็ปรับไม่ได้ทันนะถ้าปีนี้ที่มาเข้าพรรษาที่นั่นก็ส่วนหนึ่งก็อยู่แม่ปีนี้อายุ82แล้วท่านไปอยู่บนเขาตั้งนานแล้วไม่ค่อยมีเพื่อนมาก็อยู่บ้านเสียไปต่างประเทศก็ให้พรรษาดูแลทีนี้สองสามปีที่ฝนตกหนักทำให้ทางขึ้นเขาในลำบากมันช้าเอาพวกลูกหลังเนื้อแต่หินเนื้อโคกิบบางทีน้องสาวก็พาอยู่แม่นั่งบนสายขึ้นเขาพลิกพอพลิกให้กลางทางเลยอ่ะไหนก็ทำประมาณ1กิโลเมตรขึ้นเขาที่มันชันๆนับไปโคไว้กลับไปดีไปทำทางเนี่ยก็เป็นพระวิปัสสนากรด้วยเป็นพระกรรมกรด้วยในเวลาเดียวกันเพราะเป็นอาชีพสูงในการปฏิบัติวิธีการของพ่อเทียนนี่เองทำให้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้และก็ตายไม่ได้เลยทั้งปีทำงานทุกเดี๋ยวไม่มีวันพักนะตั้งแต่ตีสี่ถึงสามทุ่มทุกวันทำงานหนักมากแต่ก็มีความสุขในการทำงานเพราะอะไรเพราะได้วิธีเคลื่อนไหวอย่างนี้เพราะชีวิตคือการเคลื่อนไหวถ้าเราเคลื่อนไหวอย่างเป็นหนึ่งเดียวนะเราจะมีพลังมาก มาเลยไม่แปลกใจเมื่อก่อนอ่านตำราบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยนะมีกำลังเท่ากับช้าง5ตัวช้างสารนะเพราะเขาเป็นไปได้ยังไงบอกว่านางวิสาขาเนี่ยมีพระโสดาบันใช่ไหมแต่ทำไมมีพลังอ๋อเขาไว้เท่ากับช้าง5ตัวหมายความว่าพลังของพระโสดาบันคือหนึ่งมีศรัทธาที่เข้มแข็งกว่าคนธรรมดาแข็งแรงมากสองมีความเพียรความขยันหมั่นเพียรที่เขาเรียกอันลิมิตไม่มีจำกัดทำงานได้ตลอดทั้งวันไม่เหนื่อยนะสามก็สติพลังของสติสี่พลังของสมาธิห้าพลังของปัญญานี่ช้างสาร5ตัวนี่เขาเรียกว่าพละตั้งแต่ศรัทธาพละวิริยะพละสติพละปัญญาสมาธิพละปัญญาพละฉะนั้นเองก็มาในครั้งนี้ก็ทิ้งช่วงไปนานไม่ได้มาก็งานก็เมื่อก่อนก็จำกัดอยู่ที่อเมริกาเป็นส่วนใหญ่ที่อเมริกาได้มีศูนย์ใหญ่ที่ลาสเวกัสบางคนก็แปลกใจหลวงพ่อไปนั่งกรรมฐานที่ลาสเวกัสได้อย่างไรก็นั่นแหละนะน้ำจะมีความหมายเมื่อมันยืนอยู่กลางเตาหลอมทุกนั้นเป็นบ่อนคาสิโนเพราะนั้นก็ที่ไปตั้งที่นั่นเพราะอะไรเพราะเมื่อ12-13ปีก่อนเนี่ยมิชีคนหนึ่งขออนุญาตเล่านิดหนึ่งมิชีสุราเขามาตามหาพระกรรมฐานเพื่อไปสร้างวัดที่นั่นเพราะแกศึกษาอภิธรรมจากพระพม่าแล้วตอนหลังมาก็สร้างวัดเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมแต่ปรากฏว่าไม่มีพระอาจารย์ก็มาตามหาพระในเมืองไทย2ปีคนที่สุดไปเจอธรรมาอยู่ที่นั้นเปิดอบรมที่แหลมสิงห์เนี่ยก็ไปฟังธรรมาพูดถึงเรื่องอภิธรรมประยุกต์พอท่านเรียนจากพระพม่าสอนอภิธรรมไปส่วนใหญ่เอ๊ะฟังแล้วเข้าใจก็เลยตามมหาธรรมาว่านิมนต์หลวงพ่อไปที่ลาสเวกัสไปโปรดทาราวิกัสมาโปรดได้ยังไงมากำลังอบรมชนคนไทยปฏิบัติอยู่นี่ก็พูดกันไปมาเอางั้นถ้าพิชีปฏิบัติเจริญสติแบบนี้สัก6เดือนได้ไหมถ้า6เดือนผ่านนี่จะไปให้นะก็พูดเล่นๆนะแต่ที่ไหนได้แกเอาจริงนะทั้ง6เดือนในช่วงที่ปฏิบัติกับเราอยู่เรา6เดือนผ่านไป3เดือนแกไปโทรไปบอกเพื่อนแกเพราะแกเป็นคนมีอันกินนะไปซื้อที่ดินผืนหนึ่งแล้วสร้างวัดเพราะเมื่อก่อนแกเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมพอเกษียณจากกิจการโรงแรมก็เอาทรัพย์ส่วนนี้มาสร้างวัด
็ปรากฏว่าพอครบ6เดือนแล้วทีนี้มาโทรมาอาตมาว่าครบ6เดือนหลวงพ่อเข้าใจรูปนามแล้วงั้นนิมนต์หลวงพ่อได้แล้วอาตมาพูดไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปจริงๆนะเอาไม่พร้อมดิเอาวัดก็สร้างแล้วทำไงหลวงพ่อว่างั้นก็เลยปีนั้นเอาอาจารย์ดากับมหาบุตรของสิงห์พ่อเทียนนะเข้าอบรมธรรมทูตสายต่างประเทศก่อนแต่มันยังไปไม่ได้ก็ให้ทั้งสองท่านนี้ไปก่อนนะก็ไปแล้วปรากฏว่าท่านเป็นพระไทยแล้วก็ทำเนียมแบบไทยแต่ว่าไปพูดกับคนอเมริกาคนไทยในอเมริกาคนละเขามีปัญหายุ่งยากไปหมดเขารับไม่ได้ก็เลยปีต่อมาเดี๋ยวไปต้องไปเองจนปีนั้นถึงปีนี้ก็12-13ปีก็ทำให้กระจายศูนย์เล็กๆและมินิเซ็นเตอร์แบบเนี้ยมูฟวินแบบเคลื่อนไหวเนี่ยไปทั่วอเมริกาประมาณ10กว่ารัฐก็ปรากฏว่าตอนหลังมาเนี่ยพวกชาวทางฝรั่งเศสทางยุโรปเนี่ยเขาก็มาอบรมด้วยก็ดังญาติพี่น้องคนลาวในอเมริกาเนี่ยก็ดึงทางนู้นเข้ามาร่วมปฏิบัติก็ปรากฏว่ากลับไปแล้วเขาก็ไปปฏิบัติต่อก็ได้ผลก็เลยปีที่ผ่านมาก็เลยนิมนต์ไปเปิดโรงที่ฝรั่งเศสอยู่2เดือนที่เยอรมันเดือนนึงที่เยอรมันได้ผลว่าหลังจากอบรมแล้วปรากฏว่าเจ้าของพัฒนาการนี่แหละมันพัฒนาการเขากิจการที่เมืองเพมอนเนี่ยที่ด้านเหนือของเยอรมันนะเป็นเมืองพักผ่อนของพวกรีไทร์เมนต์พวกคนเกษียณเพราะเมื่อเศรษฐกิจเขาตกต่ำเขาก็เลยกิจการพัฒนาการเขาก็ไปไม่รอดทีนี้เขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคุณวัดหนองแหวงเองเขาก็มาปรึกษาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อในกิจการพัฒนาการไปไหวแล้วไหมพ่อบอกไม่เป็นไรโยมเอาทำสำนักกรรมฐานมาก็เลยโดนเนตพัฒนาการเล็กๆกันนะก็เข้าเป็นสำนักกรรมฐานที่อาจารย์ประเสริฐพระหาประเสริฐลูกศิษย์จตุบาลเนี่ยแต่ว่าเคยอยู่กับหลวงพ่อคุณมาก่อนหลวงพ่อคุณก็เรียกอาจารย์ประเสริฐไปว่าเนี่ยเขาถวายตรงนี้มาจะทำไงในศิษย์อาจารย์ประเสริฐก็เลยไปช่วยปรับปรุงแล้วก็เป็นสำนักกรรมฐานแล้วก็นิมนต์จตุบาลไปเปิดอบรมที่นั่นก็เลยกลับมาเมืองไทยงานทั้งนี้ก็หนักงานทั้งนู้นก็เหนื่อยก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามโยมทั้งหลายปัญหาในเมืองไทยของเราเนี่ยเท่าที่จะมารับทราบแล้วเนี่ยปรากฏว่าหนักหน่วงทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมหนักหน่วงทุกด้านตามที่มาเข้ามาแต่ละครั้งรับทราบปัญหาแล้วก็เห็นใจชาวบ้านมากมากเลยพอมาพยายามบอกบิณฑบาตแล้วก็ทุกวันทุกเช้าก็ถามข่าวเขาอะไรต่างชาวบ้านเขาก็ใส่บาตรตอนเช้าซื้อของเกินกระบอกมาใส่บาตรแล้วก็รีบไปทำงานแต่มาก็ถามโยมก็คนคุ้นๆกันนะทุกชุดเท่าไหร่นะนี่30ผมก็อันนี้50อันนี้20ได้ชุดโยมจะใส่ได้ทุกวันวันก็ไม่ได้บางวันนั้นก็อะไรก็เลยได้วัน100 200เนี่ยโยมมาซื้อใส่บาตรของใส่บาตรทุกวันเนี่ยมันจะไม่ได้ทุกวันเอางี้ดีไหมเนี่ยพวกผักเยอะแยะเลยตามรั้วตามราวมีผักพวกตำลึงผักฟางดอกแครผักกระถิ่นผักปุ้งตามรั้วตามราวนี่โยมเอาตรงนี้ใส่บาตรไม่ต้องเพราะมาไม่ทันเนื้ออยู่แล้วก็ในที่สุดก็ทุกวันบิณฑบาตหอบผักขึ้นวัดทุกวันเลยหอบขึ้นวัดแต่ว่าบางคนก็อยากจะใส่บาตรแต่ก็อดไม่ได้อยู่ดีจะรีบไปซื้อของนะตอนนี้ก็นุ่มๆเลยบอกว่านี่หลวงพ่อไม่ได้ฉันเลยนะเพราะว่ามันทุกวันเนี่ยต้องดูแลร่างกายว่าเจ็บป่วยไม่ได้เพราะนั้นเราจะทานอาหารแบบไหนเนี่ยถึงเช้ามากรรมฐาน1ชั่วโมงอะไรโยคะเมดิเทชันจากตีสี่ถึงตีห้าเราทำโยคะกันก่อนนะตีห้าคือหกโมงเช้าแล้วก็เอาทำวัดสมุนนั่งปฏิบัติธรรมจากนั้นก็ทานอาหารพวกง่ายๆนะพวกน้ำปั่นผักบ้างพวกน้ำปั่นผลไม้บ้างตอนเช้าอย่าทานอาหารหนักนะพอตอนสายๆมาแล้วก็ทานอาหารเป็นที่เป็นผักผลไม้เยอะๆก็ทำให้เบาสบายนะทำเบาสบายก็ทำงานได้ทั้งวันดังนั้นการเจริญสติที่โยมเห็นเนี่ยว่าเป็นที่เคลื่อนไหวแล้วคนใหม่ๆงงนะให้เขายกมือโยมพันธีบอกว่ายกไม้ได้นะเอาแต่ยกมือก็พออย่ายกไม้เดียวมีปัญหานะก็เราปฏิบัติทำนี่ปฏิบัติทำแบบไหนยกมือแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะตั้งท่าตั้งทีว่าจะทำกรรมฐานต้องตั้งท่าตั้งทีก็ทำให้เห็นว่าเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานกับชีวิตประจำวันมันแยกกันตอนเช้าเนี่ยมากับพระใหม่ท่านโจซึ่งมาจากราชสิงห์กันมังกรอาตมาอยู่ก็ตื่นขึ้นหลวงพ่อเดี๋ยวผมจะไปเอาน้ำร้อนถวายหลวงพ่อก็ตื่นมาตีสามกว่าเกือบตีสี่มาว่าจะเพิ่งไปมุ้งยังไม่ได้เก็บมุ้งก่อนอ้าวเดี๋ยวผมเสร็จแล้ว
พระพ่อหมู่ก็เจริญสติกับการเก็บมุ้งกันนะก็ต้องคุยกันตรงนั้นนะฮะพูดไปล่างหน้าอยู่เมื่อยังเนี้ยถ้าคุณออกไปข้างนอกปั๊บเรียกกลับเข้ามาถ้าเกิดโดนมูฮิกัดคุณเป็นตายหรือเป็นลมอยู่ในห้องกลับเข้ามาแล้ว ที่อยู่ที่นอนไปอย่างนี้ถ้าคนมาเห็นแล้วเขาว่าคุณปฏิบัติธรรมใช้ไม่ได้นี่ก่อนที่จะออกห้องไปเนี่ยคุณต้องพับมุ้งพับหมอนพับเสื่ออะไรต่างก็ทำไปตรงนั้นก่อนทับพอดีนอนมองเสร็จอะไรที่นี่ไม่ค่อยสะอาดต้องกวาดเก็บกวาดกันก่อนจะเลยเสร็จอีกไม่ได้หรอกเริ่มต้นเลยต้นเดียวกันเคลื่อนไหวเสร็จแล้วจะไปทำอะไรก็ไปก็ถามท่านว่ารู้ไหมว่าปัญหาหลักๆของแต่ละคนในแต่ละวันแต่ละขณะคืออะไรต้องมีสองอย่างคือความพอใจและความไม่พอใจสุขหรือทุกข์ใช่ไหมถ้าเราไปเจออะไรดีๆถูกใจถูกหูถูกตาถูกจมูกถูกลิ้นถูกกายถูกใจก็พอใจถ้าไปเจออะไรที่ไม่ถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไม่พอใจก็สลับไปอยู่อย่างนี้มันก็ถามท่านต่อไปว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความพอใจและไม่พอใจ แล้วก็อยากจะถามโยมที่นี้ด้วยแต่เห็นว่ามีคนเก่าหลายคนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความพอใจไม่พอใจข้อสองช่วยกันหาคำตอบเลยตอบได้ทุกคนนะที่กรรมฐานในภาคที่ขอนแก่นภาคกรรมฐานเยอะนะลูกศิษย์ภาคกรรมฐานทั้งนั้นเลยนะถามง่ายๆก่อนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความพอใจและไม่พอใจถ้าสมมติว่ามาจับแก้วน้ำปั๊บเนี่ยนะถ้าเกิดว่าดื่มไปแล้วเนี่ยเกิดน้ำมันหกเสื้อผ้าเนี่ยทำมารู้สึกยังไงพอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจแต่ดื่มแล้วเย็นดีแล้วก็รู้สึกยังไงพอใจใช่ไหมก่อนที่เกิดความพอใจไม่พอใจเกิดอะไรขึ้นเกิดความเคลื่อนไหวใช่ไหมหรือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเนี่ยแก้วมันอยู่ที่เดิมไหมมีการเคลื่อนจากที่ลักษณะการเคลื่อนอยู่ที่ลักษณะนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมนึกออกได้ยังว่าอะไรเป็นสาเหตุของความพอใจไม่พอใจอย่าลืมดิหลักที่สอนกันแทบพระแทบทุกองโยมปฏิบัติธรรมอย่าลืมก็ว่าถ้ามันเคลื่อนไหวแสดงว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงอยู่กับที่เราเรียกภาษาบาลีว่าอ่ะเริ่มนึกออกอนิจจังใช่ไหมอนิจจังเป็นสาเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเป็นสาเหตุเกิดความพอใจไม่พอใจเรื่องอนิจจังถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เป็นที่ถูกจังหวะจากคนและไม่เป็นที่ถูกจังหวะไม่เป็นที่น่าพอใจก็เกิดทุกข์ใช่ไหมอนิจจังเกิดทุกขังแต่ถ้ามีสติเข้าไปกำหนดรู้การเคลื่อนไหวได้อย่างมีสติเป็นจังหวะจากคนถูกต้องจังหวะแล้วรู้สึกพอใจมีสติเป็นความพอใจอนิจจังเป็นได้ทั้งสุขและเป็นได้ทั้งทุกข์ขึ้นอยู่กับว่าในขณะปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกใจหรือไม่ถูกใจถ้ามันไม่ถูกต้องด้วยไม่ถูกใจด้วยเป็นทุกข์แต่ถ้าจะให้มันถูกต้องด้วยถูกใจด้วยต้องมีอะไรการเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะแล้วก็ได้ตามต้องการมีสติในการเคลื่อนไหวถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้ามาสะเพร่าทำรู้ไปหมดเกิดการน้ำกระฉอกบ้างเสียงดังบ้างนี้แล้วก็ดูไม่สุภาพบ้างบางคนอาจจะถูกใจจะมาแต่ไม่ถูกใจคนดูละก็อันนี้เป็นสาเหตุง่ายๆนะเราก็ได้คุยกันอามาก็ถามท่านตรงนี้ความอนิจจังเปลี่ยนแปลงแล้วนั่งตรงนี้มาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยสังเกตไหมว่านั่งตรงนี้สบายหรือไม่สบายความรู้สึกสบายหรือไม่สบายที่เกิดขึ้นขนาดนี้ไม่สบายถ้าใครบอกว่าสบายเนี่ยมันผิดปกติแล้วนะมันไม่สบายนั่งมาหนักๆลงๆลงๆทับๆใช่ไหมเอามาเองก็ยังไม่สบายขนาดนั่งนุ่มๆขนาดนี้อันนั้นเป็นอันนี้จะเป็นทุกขังเป็นทุกขังทำไมมันจึงเกิดความหนักหน่วงตรงนั้นมันเกิดอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมในร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงนี่คุณหมอต้องอธิบายได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงของอะไรblood circulation การเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเลือดลมใช่ไหม heartbeat แล้วก็ air circulation การเปลี่ยนแปลงของลมที่ไอการนั่งทับส่วนใดส่วนหนึ่งสมมตินั่งทับตรงนี้นะทับไปนานๆเลือดลมนี้เขาเคยไหลตามท่อเลือดท่อลมเนี่ยเขาถูกเป็นไงถูกทับใช่ไหมเมื่อถูกทับเขาวิ่งผ่านได้ไหมไม่ได้นั่นแสดงว่าอนิจจังถูกบล็อกเอาไว้
ด้วยการกดทับน้ำหนักของเราเองใช่ไหมเขาก็ดิ้นที่จะผ่านเมื่อเขาดิ้นผ่านไม่ได้ก็เกิดการอะไรเกิดการต่อสู้เกิดการจะเดินผ่านให้ได้แต่ฉันไม่ผ่านฉันนั่งอยู่อะใช่ไหมก็ต่อสู้เราก็หนักขึ้นเรื่อยๆเขาเดินไปก็รู้สึกหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้เราจะทำไงให้มันเกิดการเบาก็มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้เปลี่ยนแปลงมีสองอย่างดึงเปลี่ยนแปลงอย่างรู้สึกตัวสองเปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้การเปลี่ยนแปลงที่หมดทั้งหมดพับตาอ้าปากหายใจเลี้ยวซ้ายไหลขวาก้มเงยโดยความเคยชินหรือไม่รู้สึกตัวเราเรียกว่าสัญชาตญาณการเปลี่ยนแปลงโดยสัญชาตญาณอาการเบาเราเป็นถึงจะโดยสัญชาตญาณอาการเบาก็เกิดขึ้นใช่ไหมเราได้ความสบายทางกายนิดหนึ่งแต่เราได้สติไหมไม่ได้อันนี้คือกำลังจะบอกว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จึงไม่อยากจะให้มองข้ามนะนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความรู้สึกตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งช่วงแรกเนี่ยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเวทนาได้ก่อนเพราะเวทนาในส่วนใหญ่ 80-90% ในร่างกายพวกเราเนี่ยมันเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาทุกขเวทนาเพราะว่าร่างกายของเราเป็นรูปและวัตถุทุกอย่างจะมีความจริงของมันอีก3อย่างคือ 1. เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 2. เปลี่ยนแปลงไปสู่ความสุขหรือความทุกข์เปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีหรือความชั่วเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมหรือความเจริญถ้าเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแปรปรวนความเสื่อมโทรมความเจ็บปวดความหนักหน่วงถูกทับเป็นทุกข์ได้ใช่ไหมการแปรปรวนแล้วเราทนได้ไหมทนไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงคนนะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความง่วงเริ่มง่วงแล้วก็นั่งหลับตาฟังหลวงพ่อเปิดตากว้างๆนะเปิดตาก็อย่าง่วงตอนนี้กำลังเรื่องสำคัญแล้วนะนั่งฟังธรรมะในง่วงแล้วเปิดตากว้างๆที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นปวดหนักหน่วงทรมทับง่วงเหงาหนักแล้วใช่ไหมพอหนักนี่จะทำงานให้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรถึงจะได้สติก็มีการกำหนดรู้ซะก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเมื่อเริ่มเปลี่ยนเรานั่งลงไปครั้งแรกสมมติว่า10นาทีตั้งแต่1นาทีถึง10นาที10นาทีทนไม่ได้นะทีนี้พอเราพลิกปั๊บเนี่ยมันขึ้น1ถึง10สมมติว่า1ถึง10เนี่ยใน10นาทีขึ้นไปเวลาจะพลิกปั๊บลดทีเดียวจาก10มาเป็นอะไรมาเป็น0เลยช่องว่างระหว่าง2ถึง9เนี่ยหายไปไหนนี่คือเรียกว่าสติและขาดสติถ้าเราพลิกจาก10มาเป็น0เลยเรียกว่าขาดสติอวิชชาเข้าเพราะไม่รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงตามลำดับแต่ถ้าเรามีสติเรารู้ว่าตอนนี้โอ้โหทนไม่ได้แล้วนะฉันขยับใช่ไหมพอขยับปั๊บมาเริ่มเป็นไงลดจาก10 9 8 6 5 4 3 2 1จนปกติลงเหลือ0ใช่ไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นและเห็นความเปลี่ยนแปลงในขณะที่มันกำลังดับไปอย่างชัดเจนตรงนี้เขาเรียกว่าความรู้สึกตัวง่ายๆนะอย่าเพิ่งหาวตั้งใจบางคนหาวก่อนบอกเอ๊ะตอนเช้าฉันข้าวเหนียวมาหรือเปล่าทานข้าวเหนียวมาหรือเปล่านะนั่งหาวเอามาพยายามปลุกเลยนะพยายามเล็งสายตาพยายามสบตาแล้วนะแต่บางคนไม่ยอมสบตาเลยนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นจากการจะเปลี่ยนให้ความไม่รู้สึกตัวหรืออันอะแวร์เนี่ยให้เป็นอะแวร์เนสซึ่งเราเกิดมาก็อะแวร์แล้วใช่ไหมอะแวร์แล้วมาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะไอ้ตัวอะแวร์เนี่ยใช่ไหมแต่ทีนี้เรามาลืมมันซะเพราะฉะนั้นถามว่าความคิดกับความรู้สึกตัวอันไหนมาก่อนอันไหนมากับชีวิตเราความรู้สึกตัวใช่ความคิดมาทีหลังใช่ไหมเพราะงั้นเกิดมาเราถ้าใครไม่อะแวร์เราหมอเป็นไงหมอตบก้นอย่างแรงใช่ไหมตบเพื่อให้เกิดอะไรเกิดอะแวร์ขึ้นมาเด็กคนไหนเกิดมายิ้มเฉยเลยโอ้ไม่ได้นะคิดปกติมากๆเลยเกิดมาต้องเอาแวร์นะเรียก awareness นะ self awareness ต้องมีตรงนี้ให้ได้ดังนั้นเองในหน้าจุดเนี้ยมาว่าเป็นเรื่องของธรรมดาของชีวิตมากๆเลยแต่ทำไมคนไม่สนใจนี่ที่หลักการของหลวงพ่อเทียนมาชอบตรงนี้มันเป็นธรรมชาติวันหนึ่งที่วัดโบขอนแก่นเนี่ยในสมัยนั้นมีโยมเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอยู่ที่เขื่อนน้ำพองเป็นลูกศิษย์ของพระกรรมฐานนี่แหละใส่ไหนก็จะเพิ่งกล่าวถึงก็แล้วกันมาพบหลวงพ่อเทียนรู้ว่าหลวงพ่อเทียนคือชอบไปพบพระวิปัสสนาพ
พราะจะได้รู้ว่าขลังแค่ไหนแล้วจะได้ขอของดียังไงขอของดีก็มาถามมากับหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นพระวิปัสสนาใช่ไหมใช่โยมได้ข่าวว่าหลวงพ่อสอนเก่งเขาพอแนะนำได้โยมไม่เก่งหรอกเอาหลวงพ่อสอนวิธีไหนหลวงพ่อก็ย้อนถามว่าโยมปฏิบัติเคยปฏิบัติมาปฏิบัติมาแล้วปฏิบัติได้นานแค่ไหน7 ปีปฏิบัติแบบไหนอ่ะก็แบบพุทโธว่างั้นพุทโธทีนี้เขาก็ได้ข่าวว่าหลวงพ่อสอนวิธีแบบลืมตานะไม่หลับตาใช่ถ้าไม่หลับตาจะเป็นกรรมฐานได้ยังไงหลวงพ่อถ้าลืมตาไม่เป็นกรรมฐานไม่ต้องหลับตาหลับตามันดีอย่างไรมันช่วยอย่างไรลืมตามันดียังไงมันไม่ดีอย่างไรโยมรู้ไหมบอกไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวทำให้หลวงพ่อดูก็แล้วกันโยมนั่งขัดสมาธิอย่างที่โยมเคยนั่งเนี่ยนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงดำรงสติมั่นกำหนดลมหายใจพุทเข้าโทออกแต่ว่าก่อนที่จะทำอย่างนั้นของอยู่ในตัวโยมมีอะไรบ้างออกมาให้หมดนาฬิกาแว่นตาข้อมือสตางค์กระเป๋าอะไรต่างๆออกมาให้หมดเลยนะเอามากองไว้ข้างหน้าโอเคเอาของทั้งหมดมากองไว้ข้างหน้าเอาโยมก็ทำตามที่โยมเคยทำนั่นแหละหลังจากนั่งไปสัก5 นาทีเอาพอนั่งโยม5 นาทีแล้วก็ตื่นขึ้นมาถามว่าของโยมหายไปไหนไงไม่รู้ครับหลับตาแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีโยมยังไม่ให้คำตอบนะดีหรือไม่ดีอ่ะโยมนั่งใหม่นั่งแบบหลวงพ่อนี่นะหลวงพ่อนั่งยกมือขวาแต่แข็งขึ้นหลวงพ่อก็บอกการสร้างจังหวะเป็น15 จังหวะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่14 จังหวะแล้วนะโยมพนีบอกปฏิบัติสมัยวัดสนามไม้เขาไม่ยอมแล้ว14 จังหวะนี่นะต้อง15นะเป็นนักท่าเตรียมด้วยส่วนใหญ่เรามารับตื่นใช่ไหมแต่บอกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เพราะงั้นมีทำข้างเดียวนั่นข้างละทั้งหมดก็30ละทีนี้โยมทำพอโยมทำจิตลืมตานะยกมือแล้วโยมจะรู้ว่าของหายไปไหนใช่ไหมยกมือไปพ่อก็ยกไปเรื่อยๆพ่อก็เลยเคลื่อนเอาของที่ย้ายไปข้างหลังเมื่อกี้นะเคลื่อนไว้ข้างหน้าพอละแล้วโยมรู้ไหมตอนนี้ว่าของที่มันหายไปเมื่อกี้อยู่ที่ไหนรู้มันอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังทำไมรู้อ่ะพ่อหลวงพ่อเอาไปไว้ตรงนั้นแล้วมันมาได้ไงพ่อหลวงพ่อเคลื่อนมันมานั้นหลับตากับลืมตาไหนดีกว่ากันเป๊ะเลยโดนเต็มที่เลยตั้งแต่นั้นมาโยมคนนั้นก็ไปวัดโมกประจำเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งในการต่อมาปรากฏว่าพระเครื่องรางของขลังเต็มพอนะหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเองกรรมฐานหลับตาลืมตาเราไม่ต้องเชื่อใครว่าหลับตาดีหรือไม่ดีแต่ต้องพิสูจน์ความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านไม่ได้สอนให้เชื่อนะแต่สอนให้ไปพิสูจน์อะไรถ้าว่าดีไม่ดีต้องไปพิสูจน์ถ้าไปเชื่อเลยดีได้ไม่พิสูจน์เรียกว่าเราเนี่ยเป็นไปเชื่อเขาแม้พระพุทธเจ้าแม้แต่ตัวท่านเองก็ไม่ต้องเชื่อแต่ไปพิสูจน์เสียก่อนถ้ามันดีก็ให้เชื่อด้วยปัญญาของเราถ้ามันไม่ดีก็ให้เชื่อด้วยปัญญาของเราอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ได้สอนให้เชื่อแต่สอนให้พิสูจน์เสียก่อนค่อยเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าหากหลับตาของมันหายเนี่ยนะใจมันหายอ่ะเพราะเราใช้ลมหายใจมันเลยหายใกล้ๆตรงนั้นนะเพราะใจเราหายไปเพราะเราใช้ลมหายใจเพราะลมหลับตาปั๊บแต่ตอนแรกมันก็อยู่ใช่ไหมสักพักมันก็เลยเริ่มไปเรื่อยๆสังเกตนะหลับตาเนี่ยมาก็หลับมาหลายปีแล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยสังเกตหลับตามที่ครูอาจารย์ว่าดีเขาว่าโอ้อาจารย์ตรงนั้นบรรลุเพราะว่าทำแบบนี้แบบนี้แต่อาจารย์ตรงนั้นไม่ใช่เราอะเราก็ไม่ใช่ท่านก็ไม่ใช่เรามันคนละโครงสร้างคนละที่ไปที่มาคนละบุญกรรมคนละวาสนากันนะดังนั้นเองโดยวิธีการอันนี้มาก็เลยมาทำเรื่อยๆตั้งแต่ว่าไม่ใช่รับง่ายๆเลยนะพวกหลวงพ่อเทียนปีพ.ศ.2519กว่าจะมาเข้าใจหลักการนี้ใช้เวลาเกือบ10 ปีเพราะอะไรเพราะเอามาเป็นพระแต่โยมเนี่ยจะง่ายกว่าพระเยอะเลยในวิธีการอันนี้นะเพราะพระนี่รับยากเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นพระแล้วก็สืบทอดกันมาแล้วก็ตำราอานาปานสติเรียนกันมาแล้วก็หลับตาทำกัน
ล้วเราก็เชื่อไอ้กรรมฐานอะไรนั่นยกมือสร้างจังหวะมันต้องเป็นอย่างนี้รูปแบบต้องเป็นอย่างนี้เราก็เลยเชื่อและทำตามดังนั้นที่ว่าทิฏฐิพระมนัสกษัตริย์แน่นอนเลยหรือทิฏฐิพระมนัสครูเนี่ยแต่อย่าถึงกับว่าทิฏฐิพระมนัสหมอแล้วเนาะคงไม่ใช่ นะเพราะนั้นในวิธีการอันนี้เอามาเพื่อเอาประสบการณ์ในช่วงที่ได้จากอันนี้ไปทำก็ปรากฏว่าทำอยู่แค่16วันเนี่ยเข้าใจในช่วงเข้าใจก็ไม่ใช่ว่านั่งแล้วเข้าใจนะในช่วงที่เรานั่งปฏิบัติเราทุกข์มากๆเลยนั่งแล้วก็ปวดแข้งปวดขาปวดเงาเข้านอนปวดหน้าปวดหลังทรมานถามว่าถูกต้องไหมถูกเพราะอะไรเพราะคือธรรมะของส่วนที่เป็นรูปธรรมมีแค่3คือจำได้ไหมสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายไม่ว่าอยากกลางละเอียดจะมีสัจธรรมของมันแค่3อย่างนั้นคืออะไรอย่าลืมหลักไม่เที่ยงอันนี้จำใช่ไหมสองแปรปรวนเรียกเปลี่ยนแปลง3แตกดับสลายก็จะวนเวียนกันอยู่เนี้ยแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าสมมติจะเป็นไปตามหลักอันนี้เขาเรียกหลักที่เป็นธรรมฝ่ายที่เป็นไตรลักษณ์ที่ต้องหมุนไปอย่างนี้แหละแต่เราจะเปลี่ยนไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสิกขาได้ไหมไตรสิกขาคืออะไรมีนักบวชหลายคนอยู่ที่นะรู้ว่าลูกศิษย์วัดก็หลายคนอยู่ที่นี่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลกับสติเนี่ยเป็นลักษณะอันเดียวกันพระอริยเจ้ามีสติเป็นศีลมีศีลเป็นสติแต่ปุถุชนธรรมดาก็คือมีศีลสองแบบเขาเรียกว่าสมมุติศีลหรือศีลสังคมแล้วกับปรมัตถศีลหรืออริยกัตถศีลใช่ไหมศีลของพระอริยเจ้าดังนั้นเองศีลกับสติเป็นเรื่องเดียวกันถ้าจะว่าก็คือสติสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขาเราเปลี่ยนอนิจจังให้มีสติเสียก็มีศีลเปลี่ยนทุกขังให้เป็นสมาธิเสียมันก็เป็นสมาธิแล้วก็เปลี่ยนโมหะหรือเปลี่ยนอนิจจังทุกขังเป็นหน้าตามาเป็นปัญญาเสียนะเพราะอะไรเพราะอนิจจังคือการเคลื่อนไหวที่เราไม่มีสติกำหนดรู้เนี่ยตัวนี้กำหนดให้ดีนะว่าอะไรเป็นตัวแปรที่จะเปลี่ยนอนิจจังให้เป็นสติหรือเป็นศีลได้อะไรเป็นตัวแปรนะจุดนี้เองที่เราจะพูดกันวันนี้เพื่อเริ่มต้นนะยังไปไหนนะเพิ่งเริ่มต้นว่าตัวที่จะเปลี่ยนอนิจจังไม่ใช่เปลี่ยนนิจจังอนิจจังให้เป็นนิจจังนั้นแต่เปลี่ยนเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วตลอดเวลาวัตถุมีการเคลื่อนไหวเป็นไดนามิกที่เคลื่อนไหวเพราะนั้นในวิธีการหลวงพ่อเทียนเราจึงเรียกชื่ออีกแบบนึงว่าไดนามิกเมดิเทชันนะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีพลังอยู่ในตัวเป็นพลวัตอยู่ในตัวดังนั้นเองเราจะทำอะไรที่จะให้การเคลื่อนไหวเนี่ยเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างขาดสติหรือโดยสัญชาตญาณให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสติและโดยปัญญาญาณอันนี้ต่างหากเพราะสัญชาตญาณเนี่ยแม้แต่อย่าว่าคนไม่แต่สัตว์ใช่ไหมสมมติว่าไก่เนี่ยถามว่าไก่รักลูกมันไหมรักใช่ไหมไก่หากินไก่สืบพันธุ์ไก่วิ่งหนีเมื่อมีภัยไก่ต้องการรวมรังแบบเดียวกันเลยคนต้องการแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมสัญชาตญาณ4อย่างเสมอกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนกับสัตว์ไม่ต่างกันถ้ายกธรรมะออกเสียธรรมะในที่นี้คือตัวเปลี่ยนสัญชาตญาณเป็นวิปัสสนาญาณทีนี้ตัวเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไรกลับมาสู่ที่อเวคือความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวก็มี2แบบความรู้สึกตัวที่เป็นสัมมาสติและความรู้สึกตัวที่เป็นมิจฉาสติถามว่าความรู้สึกตัวที่เป็นมิจฉาสติจะเป็นไปได้ด้วยหรือมีหรือถามว่าพวกโจรพวกขโมยเวลาไปรับของในบ้านถามว่าเขามีสติไหมมีมากกว่าเราคนธรรมดานะมีมากกว่าคนธรรมดาพอแล้วงั้นเจ้าของมันจับได้อะใช่ไหมมันต้องมีสติปัญญามากกว่าปกติแล้วถามว่าทำไมมันถึงเป็นมิจฉาเพราะว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ใจที่ตั้งไว้มันเป็นตั้งที่ผิดนะทีนี้ไอ้ตัวความละเอียดของสติขนาดนี้เนี่ยแบบที่มีอยู่เนี่ยถามว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยต้องใช้สติปัญญาอย่างสูงมากเลยอย่างนั้นคนไม่ปลอดภัยอย่างคุณหมอเนี่ยหมอผ่าตัดใช่ไหมต้องใช้สติปัญญาสูงมากเลยครั้งหนึ่งคุณหมอวัฒนาพรหมจักรคงจะเคยได้ยินชื่อท่านเนาะอยู่ที่สมิติเวชปัจจุบันนี้อยู่ที่บำรุงราษฎร์เป็นลูกศิษย์พ่อเทียนก็ตอนที่ท่าน
ดูแลหลวงพ่อหลวงพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งที่สมิติเวชเนี่ยถามว่าหลวงพ่อผมเรียกเป็นหมอผ่าตัดแต่ว่าเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยก็ได้แล้วขณะที่ผมทํางานผ่าตัดเนี่ยผมใช้สติสัมปชัญญะสูงขนาดไหนแล้วเพียงแค่นี้ยังไม่พอหรือที่จะเจาะแทงธรรมะได้หลวงพ่อก็ถามหมอหมอรู้ไหมว่าวันหนึ่งหมอคับตาขึ้นกี่ครั้งพอได้รับคำตอบวันนี้หมอก็ถามผมไม่สงสัยเลยว่างั้นนะวันหนึ่งตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าพับกี่ครั้งนะเพราะฉะนั้นขณะนี้พับตานะหายใจเข้าออกเนี่ยวันละกี่ครั้งแล้วเหลือซ้ายด้านขวาเนี่ยวันละกี่ครั้งเรารู้กี่ครั้งในร้อยครั้งนะสมมตินะนะต้องมีสติอยู่ทุกขั้นตอนในการเคลื่อนไหวทีนี้ถ้าจะถามว่าเอ๊ะถ้าเรามีพยายามรู้ตัวการเคลื่อนไหวมันก็เป็นการเกรงทั้งตัวเลยสิใช่ไหมมันจะทำอะไรได้เราก็กลัวว่าจะขาดสติดังนั้นสติที่ฝึกเนี่ยจะมีอยู่2ระดับ1สติระดับรูปนาม2สติในระดับสูงไปหน่อยเรียกว่าปรมัตถ์นะเพราะนั้นสติในระดับรูปนามนั้นเราเรียกว่าสมถะสติในระดับปรมัตถ์เราเรียกว่าวิปัสสนาอันนี้เริ่มใช้คำใหม่มากขึ้นเลยใช่มั้ยอันนี้เป็นส่วนที่ต้องเรียนรู้เบื้องต้นเสร็จแล้วในการเจริญสติแบบนี้ว่าระหว่างการนั่งนิ่งๆหลับตากับนั่งไม่นิ่งแต่เคลื่อนไหวและลืมตาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะแต่ก็ปัจจุบันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสำนักกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานหลายสำนักเริ่มหันมาใช้การเจริญสติเป็นส่วนใหญ่จะใช้หลับตาหรือลืมตาก็ตามแต่ใช้นามว่าการเจริญสติทีนี้ต่างกันตรงไหนนะเอามาว่าสติปัญญาของเราเนี่ยเกิดได้6ทางตามอายตนะใช่ไหมทางตาทำให้เกิดปัญญาได้ไหมได้ทางหูสุตะยปัญญาใช่ไหมทางจมูกเรารู้ว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นอะไรมีการวินิจฉัยวิเคราะห์ทำให้เกิดปัญญาได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประตูที่ทำให้เกิดสติปัญญาสมมติว่ามันมี6มิติที่จะให้เกิดนั้นเอามาชอบเปรียบเทียบว่าสมมุติว่าหลอดแก้วหนึ่งหลอดเนี่ยกลมแล้วเราสมมุติเป็นหลอดนีออนเนาะแบ่งเป็น6ส่วนทีนี้แต่ละส่วนเนี่ยเราใช้สกอตแทปสีดำปิดนะถามว่าถ้าเราปิดสนิททั้งหลอดเลยเนี่ยความมืดวัน 100% ใช่ไหมมืดสนิทเลยนี่ถ้าเราเลิกออกเปลือกนี่ออกพิวอัพออกแต่ละชิ้นเนี่ยแสงสว่างก็เริ่มโผล่มาทีละส่วนในส่วนใช่ไหมในหกส่วนเราแบ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ว่าแสงสว่างก็โผล่ทีละส่วนในส่วนครบหกส่วนแสงสว่างก็วันละเปอร์เซ็นต์นะเต็มดวงของพี่นี่เลยถามว่าถ้าเราปิดมันสักห้าส่วนเนี่ยแสงสว่างเป็น20%ถ้าหากว่าเปิดสักห้าส่วนปิดสักส่วนหนึ่งมันก็ยังอีก20%ไม่เต็มที่ชั้นใดก็ดีอายตนะของเราถ้าสมมติไปปิดมันทีละส่วนละส่วนละส่วนเนี่ยแสงสว่างแห่งสีปัญญาก็จะหายไปตามเปอร์เซ็นต์นั้นๆใช่ไหมอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมถึงลืมตาเพราะตาก็เป็นที่มาของสติปัญญาถ้าเราไปปิดมันไว้เสียสติปัญญาในส่วนนี้ก็